สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบรมโอกาสให้คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8รอบวันที่26มิถุนายน2566วันนี้เวลา 9:15 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวรโอกาสให้นายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2566เฝ้าถวายสักการะและทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ8รอบซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดทำเพื่อจำหน่ายให้ประชาชนได้ประดับเป็นที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลนำรายได้โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยเข็มที่ระลึกดังกล่าวมีลักษณะเป็นอักษรพระนามออปภายใต้สเสบตฉัตร3ชั้นตามพระอิสริยยศแวดล้อมด้วยแพรแถบสีแดงอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันอาทิตย์บรรจุข้อความฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566ผู้สนใจสามารถโดยเสด็จพระกุศลในราคาเข็มละ300บาทที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั่วประเทศ